ทีมงานทะพ้อและใต้สงขลาครับเราพาไปดูความคืบหน้ากรณีพบเรือไร้สัญชาติลอยลำอยู่กลางทะเลบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับเป็นเรือเปล่าไม่มีใครอยู่บนเรือก่อนที่จะจมลงสู่ก้นทะเลเมื่อช่วง4ทุ่มคืนวันที่8มกราคมห่างจากฝั่งอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช30ไมล์ทะเลนะครับและมีคราบน้ำมันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยล่าสุดในวันนี้ทางพลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับโดยทางทัพเรือภาคที่2ได้พยายามที่จะช่วยเหลือให้เรือลอยลำอยู่ได้นะครับโดยการสูบน้ำในตัวเรือออกแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมาครับคลื่นลมแรงและมีรอยตะเก็บแตกที่ตัวเรือทำให้น้ำเข้าเรือนะครับและจมลงในที่สุดหลังจากที่เรือจมแล้วนะครับทางทัพเรือภาคที่2ได้ติดตามดูคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นซึ่งคราบน้ำมันมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและได้มีการประสานกับกรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าคราบน้ำมันดังกล่าวครับไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับและสามารถกระจายหายไปเองในธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นได้ทำทุ่นเครื่องหมายว่าเรือจมที่จุดไหนครับและจะดำเนินการออกประกาศใหชาวเรือที่ใช้เส้นทางนี้นะครับได้ทราบและสภาพการจมเป็นแนวนอนราบนะครับไม่มีอาการลอยตัวไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือในเขตอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหายห่วงได้เลยครับเวลาที่ผ่านมานะครับก็เราได้พยายามที่จะช่วยเหลือในการให้เรือดำรงการลอยน้ำอยู่ได้นะครับโดยการนะครับดูดน้ำในตัวเรือออกแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับเวลา 22:00 ปรากฏว่าคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีรอยตะเข็บแตกที่ตัวเรือนะครับทำให้น้ำเข้าตัวเรือแล้วจมลงนะครับตอนนี้เราดำเนินการอะไรต่อไปครับหลังจากเรือจมลงนะครับเราก็ได้ติดตามดูคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นซึ่งคราบน้ำมันมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นได้ประสานกรมเจ้าท่ากรมท่าได้ตรวจสอบอยู่แล้วว่าคราบน้ำมันดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถกระจายหายไปเองโดยธรรมชาติครับได้ทำทุ่นที่หมายว่าเรือจมที่ไหนแล้วก็ดำเนินการออกประกาศชาวเรือให้นักเดินเรือหรือเรือที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันครับดังนั้นเราจะไม่ดำเนินการกู้เรือเลยใช่ไหมฮะเรือเป็นเรือขนาดใหญ่หลังจากจมไปแล้วนะครับลักษณะจมเป็นแนวนอนราบไม่มีอาการลอยตัวนะครับซึ่งเรือที่จมแล้วไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรืออยู่ในเขตน้ำลึกครับพี่น้องชาวเรือแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับขอให้ทราบว่ากองทัพเรือรับเรือภาคที่2และสอนชนภาคที่2นะครับมีความปรารถนาดีที่จะทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่ออย่างต่อเนื่องต่อตราแรกครับตอนนี้ขอให้พวกเราอุ่นใจด้วยว่าเรามีความสามารถและมีความพยายามและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราเองครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางทัพเรือภาคที่2ได้ตามเรือลำนี้ตั้งแต่พบจนจมลงและไม่ส่งผลกระทบใดๆทุกปัญหาในทะเลอ่าวไทยครับนี่ต้องยกให้ทัพเรือภาคที่2รับรองจบแบบสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งทุกเรื่องครับขอบคุณทัพเรือภาคที่2มากครับ